ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวิธีการในจัดการโครงร่างหัวข้อภายในเอกสารนะครับต่อไปนี้นะครับในการทําเอกสารเราไม่จําเป็นจะต้องแยก1บท1ไฟล์กันอีกแล้วนะครับเราจะทําทุกบทในไฟล์เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับโดยเราจะมาจัดการทําหัวข้อกันก่อนนะครับแน่นอนครับในการเขียนหัวข้อหรือวางแผนในการเขียนเล่มวรรณกรรมจํานวนเป็นร้อยๆหน้านั้นนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องมีการวางแผนหัวข้อให้ดีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการวางแผนหัวข้อเนี่ยจึงเป็นขั้นตอนสำคัญมากนะครับในการเริ่มวางแผนในการเขียนเอกสารที่มีความยาวนะครับหรือแม้แต่เอกสารที่สั้นก็สามารถที่จะวางแผนได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะมาที่เมนู View นะครับแล้วก็มาดูในหมวดเมนูของ Outline นะครับวิธีการในการวางแผนหัวข้อตรงนี้นะครับก็เราก็จะมีการวางแผนเป็นระดับโดยเราอาจจะเริ่มต้นที่บทที่1ก่อนนะครับบทที่1ก่อนอาจจะเป็นบทนำนะครับบทที่2นะครับเอกสารหรือการทบทวนวรรณกรรมก็ได้นะครับก็แล้วแต่ที่ไหนว่าเขียนว่าอะไรนะครับบทที่3อาจจะเป็นในเรื่องของการดำเนินงานก็แล้วแต่ลักษณะหัวข้อนะครับบทที่4นะครับก็อาจจะเป็นผลการดำเนินงานบทที่5นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องสรุปผลนะฮะการดำเนินงานก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการวางโครงสร้างในระดับเลเวลที่1นะครับหัวข้อในระดับที่1ถ้าดูจากตัวนี้นะครับหัวข้อในระดับที่1นะครับซึ่งเราก็จะมีหลายระดับพอเรามาพูดถึงในบทนำนะครับเราเคาะ Enter ลงมานะครับมันก็จะมีหัวข้อย่อยลงมาให้เรากดแท็บก็ได้นะครับหรือกดลูกศรทำการเปลี่ยนระดับหัวข้อนี้ให้กลายเป็นหัวข้อระดับที่2นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นระดับที่2นะครับอย่างเช่นตรงนี้ 1.1 นะครับก็เป็นเรื่องความเป็นมานะฮะนะฮะความเป็นมาหรือปัญหาก็ได้นะครับนะฮะตัวนี้เราเอาหัวข้ออัตโนมัติออกนะครับนะฮะก็เป็น1.2 นะครับวัตถุประสงค์ก็ได้นะครับอันนี้เราให้ดูโดยคร่าวๆนะครับนะฮะ 1.3 อาจจะเป็นขอบเขตของงานนะครับนะฮะ 1.4 อาจจะเป็นแผนงานนะครับ 1.5 อาจจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณนะครับแล้วแต่นะฮะอันนี้เราใส่ไปคร่าวๆก่อน 1.6 จะอาจจะเป็นผลที่คาดว่าจะได้รับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของบทที่1นะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จะทำคล้ายๆกันก็ลดเข้ามาเป็นเลเวลที่2ตัวนี้ก็จะเป็น 2.1 นะครับเช่นอาจจะเป็นเอกสารภายในประเทศนะครับอันนี้เราเปรียบเทียบนะฮะ 2.2 นะครับเอกสารภายนอกประเทศนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ 2.3 อาจจะเป็นสรุปนะสรุปก็ได้นะครับการดำเนินงานก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะทำคล้ายๆกันก็ทำการลดระดับหัวข้อลงมาถ้าอะไรที่เรามีหัวข้อย่อยลงไปนะครับอย่างเช่นวัตถุประสงค์มีหัวข้อย่อยลงไปก็เป็น 1.2.1 นะครับอาจจะเป็นเพื่อพัฒนาอะไรก็ว่าไปนะก็แล้วแต่หัวข้อเป็นชื่อเรื่องอะไรตัวนี้ก็เราทำเป็นข้อความไว้ก่อนคราวนี้พอมันเป็นหัวข้อระดับที่3นะครับเราก็ต้องล่นเข้ามานะครับให้เขาเป็นเลเยอร์3หรือเลเวล3นะครับก็ต้องมีสัก2หัวข้อนะฮะ 1.2.2 นะฮะวัดก็ได้นะฮะความพึงพอใจก็แล้วแต่นะฮะก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่นะครับก็แล้วแต่นะฮะคราวนี้บทที่3นะครับก็อาจจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์นะครับ 3.1 นะครับ
วิเคราะห์ก่อนนะฮะ 3.2 ก็เป็นอะไรฮะออกแบบแล้วแต่ลักษณะงานนะฮะ3.3 นะครับอาจจะเป็นพัฒนานะฮะ 3.4 นะครับก็เป็นทดลองใช้นะครับ 3.5 นะครับก็เป็นเรื่องของประเมินนะครับสมมุตินะครับเราจะเห็นวิธีการนี้จะเป็นวิธีการทำให้เราเรียงลำดับเนื้อหาของเราให้เป็นสัดเป็นส่วนได้นะครับมันก็คล้ายๆกับการเขียน mind map นะครับเวลาในเรื่องของ navigation ตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถร่นเข้ามาได้ว่าเรามีเนื้อหากี่บทนะครับแต่ละบทมีหัวข้อย่อยอะไรบ้างนะครับเป็น navigator ไปในตัวนะครับโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างคราวนี้พอเราร่างหัวข้อหลักๆได้แล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าเราจะจัดการเพิ่มเนื้อหาเข้าไปในหัวข้อนี้อย่างไรนะครับจริงๆการเพิ่มเนื้อหาเพิ่มในตรงนี้ก็ได้นะครับเช่นเราลดระดับหัวข้อลงมานะครับแล้วเราก็บอกว่าตรงนี้เป็น body text นะครับพอเป็น body text เราก็พิมพ์เนื้อหาเข้าไปนะครับผมขออนุญาตใช้ภาษาต่างดาวนะครับซึ่งก็มันก็จะดีตรงที่ว่าในโหมดนี้มันก็จะอ่านสบายตานะครับแล้วก็เป็นลำดับหัวข้อดีนะครับผมขออนุญาตใช้วิธีการแบบทำให้มันมีจำนวนมากโดยไม่ได้สนใจว่ามันมีเนื้อหาว่าอะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างความเป็นมานะครับนะฮะเหมือนเวลาวัตถุประสงค์นะครับพอลงมาตรงนี้ปุ๊บนะฮะเราก็อาจจะมีการพิมพ์วัตถุประสงค์แล้วก็บอกว่าตรงเนี้ยเป็น body text นะครับเป็น body text ของหัวข้อตรงนี้แล้วก็ใส่ข้อความลงไปก่อนที่จะขึ้นต้นเกริ่นนำมาเป็น 2.1 นะครับ 2.2ขอบเขตก็เหมือนกันนะครับเมื่อเรา enter ลงมาก็แค่บอกเขาว่าตรงนี้เป็น body text เป็นข้อความนะครับแล้วก็พิมพ์ไปนะฮะอันนี้ขอใช้ภาษาต่างดาวนะครับนะฮะถ้ามีเป็นหัวข้อย่อยมันก็จะลงมาเป็นหัวข้อย่อยนะครับอันนี้ผมอนุญาตทำให้ดูเยอะๆนะครับเพื่อเราจะได้เห็นภาพนะครับนะฮะเช่นเดียวกันนะครับก็วิธีการพิมพ์เมาส์พิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับหรือว่าเราเปลี่ยนจาก outline view นะครับมาเป็นมุมมองเหมือนพิมพ์นะครับเมื่อเราเข้ามาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นมุมมองเหมือนพิมพ์นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นเส้นขอบเขตข้อความชัดเจนนะครับว่าในแต่ละส่วนแบ่งยังไงบ้างนะครับลักษณะแบบนี้ครับจะเห็นว่าเราก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่น 1.5 งบประมาณลงมาปุ๊บนะครับนะฮะพอเราพิมพ์ enter มามันก็จะเป็น body text นะครับนะฮะเราก็พิมพ์ลงไปนะครับมันก็จะออกมาเป็นข้อความเยอะแยะมากมายนะครับ 1.6 นะครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะฮะอย่าเพิ่งตกใจนะครับมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปจะเห็นว่าตอนนี้รูปแบบยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับรูปแบบยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอกสารในประเทศอย่างนี้ฮะก็เหมือนกัน enter ลงมาแล้วก็พิมพ์นะครับมันก็จะออกมานะครับสมมติเรามีข้อความจำนวนมากใส่เข้าไปนะครับเอกสารต่างประเทศนะครับก็พิมพ์ใส่เข้าไปนะครับตอนนี้ยังรูปแบบยังไม่ค่อยสวยเพราะเรายังไม่ได้จัดการเรื่องรูปแบบนะครับเรื่องของการวิเคราะห์นะครับก็คล้ายๆกันผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับนะฮะเดี๋ยวความสวยงามเราจะมาเซตกันอีกทีหนึ่งดูว่ามันสวยได้ยังไงนะครับนะครับเมื่อเราใส่แล้วนะครับลงไต่ต่อเรื่อยๆนะครับนะฮะผมขออนุญาตทำให้มีข้อมูลให้ดูนะครับนะฮะการทำแบบนี้ก็จะมีข้อดีหลายประการนะครับทำให้เราเตรียมงานต่างๆได้ง่ายนะครับเช่นเวลาเราบอกว่าเราเตรียมงานเช่นเราจะกลับไปดูหัวข้อต่างๆเราคลิกตรงนี้ได้เลยครับเห็นไหมฮะ 1.4 แผนงานเห็นไหมครับเหมือนตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอินเด็กซ์หรือเป็นสารบัญให้นะครับเราก็จะไม่มีการหลงหัวข้อนะฮะเออเราพูดถึงเรื่องนี้อยู่มันพาดพิงถึงหัวข้อแผนงานนะครับเราก็สามารถคลิกกลับมาดูได้ทันทีหรือจะทำตรงนี้ก็ได้นะครับทำการย่นตรงนี้เข้ามานะครับนะฮะมันคนที่ใช้ระบบนี้อาจจะงงนิดนึงเปิดเอกสารมาทำไมเอกสารเราไม่มีอะไรเลยนะครับเวลาเรากดย่นเข้ามานะครับนะฮะก็ทำการขยายนะครับบางทีทำให้เราไล่โครงสร้างเอกสารได้ง่ายด้วยการทำจัดโครงร่างเอกสารแบบนี้นะครับ
อันนี้ก็คือเทคนิคในการจัดโครงร่างเอกสารนะครับซึ่งน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับ